ในยุคปัจจุบันก็ต้องขอบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนพื้นฐานการต่อสู้ของพวกเขาเป็นมวยไทยเด็กญี่ปุ่นและเด็กจีนเรียนมวยไทยมาตั้งแต่เด็กเมื่อมีฝีมือเก่งฉกาจญี่ปุ่นก็อวดอ้างว่าเขาเป็นคาราเต้ส่วนประเทศจีนบอกว่าตัวเองเป็นกังฟูเด็กจีนเหล่านี้จะฝึกฝนมวยไทยและก็ชกมวยไทยมาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อเติบโตขึ้นมาและมีฝีมือเก่งฉกาจสามารถเอาชนะมวยไทยที่เป็นคนไทยได้คนจีนจะเรียกว่ากังฟูแต่นั่นก็เป็นดาบสองคมเหมือนกับว่าหลอกคนจีนด้วยกันเมื่อมีหลายคนที่ไม่รู้เห็นมวยจีนชนะมวยไทยพร้อมกับระบุว่ากังฟูชนะมวยไทยก็ทำให้คนเหล่านั้นหลงผิดนึกว่าคนที่ชนะเขาฝึกแบบนี้เขาฝึกแบบกังฟูดั้งเดิมของจีนไม่ได้แอบไปฝึกมวยไทยดังนั้นเมื่อคนเหล่านั้นเรียนวิชากังฟูแบบนี้แล้วก็คิดว่าจะสามารถเอาชนะมวยไทยได้จึงเข้าไปท้าชกมวยไทยในค่ายเพื่อพิสูจน์ว่ากังฟูเจ๋งกว่ามวยไทยดูสิครับเขาคือคนหันหลังอยู่นี่เขาเป็นกังฟูโอ้โหเห็นไหมเขาบอกว่าเขาเรียนหน้าท้องเหล็กมาโอ้โหโดนเตะโอ้โหเห็นไหมเขาโดนเตะหน้าท้องดูสิครับดูสิครับเขาทนจังเลยเขาต้องยืนหยัดเพื่อชนะมวยไทยสุดท้ายเขาก็แอร์แล้วแน่และนี่ก็คืออีกคนหนึ่งคนที่ใส่กางเกงสีน้ำเงินนะครับเขาอ้างว่าเขาเป็นซานต้ากังฟูมีคนจีนอยู่หลายคนเชื่อว่าคำว่ากังฟูเป็นคำแสลงของมวยไทยมวยไทยไม่สามารถเอาชนะกังฟูได้แต่เขาหารู้ไม่ว่านักมวยไทยชาวจีนเท่านั้นที่สามารถเอาชนะมวยไทยที่เป็นคนไทยได้เพียงแต่เขาไปเรียกชื่อมวยไทยว่ากังฟูและคู่นี้จับตาดูให้ดีโอ้เห็นไหมกังฟูโดนเตะก้านคอและสำหรับต่อไปนี้นะครับจะขอนำเสนอการต่อสู้ของกังฟูแบบใหม่ที่เรียกว่าซานต้ากังฟูกติกาทุ่มล้มได้คะแนนเป็นหลักและนักชกชาวจีนจะเตรียมกับกรรมการก่อนขึ้นชกคือถ้าหากเพียงพร้อมกรรมการจะช่วยเหลือนักมวยจีนเพื่อให้ได้รับชัยชนะโอกาสที่มวยไทยจะชนะมีไม่ถึง 30% นั่นก็เพราะว่าเขาเรียนมวยไทยกับมวยปล้ำและก็มาเรียกว่าซานต้ากังฟูมีเทคนิคการทำให้ล้มและการทำให้ล้มนี่แหละจะได้คะแนนเป็นหลักเป็นกอบเป็นกำแต่ถ้าหากมวยจีนเพี้ยงพล้ำกรรมการก็จะให้พักและก็มีลูกแท็กติกการโกงต่างๆนานาเมื่อครบยกแล้วโอกาสที่มวยไทยจะชนะมีน้อยมากและต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของมวยไทยกับซานต้ากังฟูดูสิครับว่ามวยไทยจะใช้วิธีไหนที่จะสามารถเอาชนะซานต้ากังฟูได้ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีอีกเทียนหนึ่งวันทอกไซมอนมาคัตนักชกมุมน้ำเงินนะครับนะจากอดีตเด็กเกเรที่อาจารย์สุชาตินำมาชุบเลี้ยงอบรมบ่มนิสัยจากนั้นก็ถ่ายทอดวิชามวยไทยให้จนเขากลายเป็นยอดมวยไทยแถวหน้าของโลกไซมอนมาคัตนักชกจากจาเมกาหรือปัจจุบันแคนาดาสำหรับนักชกชาวจีนนะครับนะโอ้ไม่ธรรมดานะลีไบนั่นแหละเจ้าของฉายาลากขาล้มดมหำเอามาลองเบิ้งเจอกับไซมอนมาคัตโอ้ยแปลงทางแผ่นเอาหน่ะเห็นว่ามานายจะส่งผมไซมอนอยู่แล้วเว้ยเอาหน่ะแท่งเขาโอ้ยดังป้องล่างมันนึงเออเอาก็เป็นโดดๆเราของสันมวยจีนมันจังไดเอาหลากมาโอ้โหพละกำลังเอาต่อยเหมือนโมโหนะครับน้องไซมอนมาคัตนั่นแหละคำว่าโมโหนี่ก็แปลว่าศูนย์ภาษาบันฮ้อนนะเอาว่าแต่ไหนใส่มอนเอาเอ๋แล้วแน่บ่เอ๋แล้วแน่บ่ตัวเอาหนั่นเห็นบ่เอ้าเฮ้ยแม่นหยังนั่นวี่สวกหน้าสวกหลังเอาพวนฮะล่องเบิ้งดีใบเห็นอ่ะนั่นดีแน่ตั้งยังดักถีบทนตัวเอาเห็นบ่โอ้โหพี่น้องเอ้ยเขาล่องตัวดังบึ้มเลยต้องหันเอาบ่นับนะครับนะตะวันได้ล่มนั่นแม่นมันจังได๋ซั่นนี่เด้อนี่คือสิแม่นมัดคู่กู้ยุทธภพคือว่าสาบสูญไปแล้วเอานั่นเห็นบ่ดุกสวงนั่นแหละดังปังเลยเพิ่นเอ้าเอาโดนหมัดแล้วครับนะสิวปิดเลยนะอันลกขึ้นมาละบักสัว
เอากรรมการว่านับนะครับกรรมการเอาเอาอีกแล้วที่นี่กรรมการนับละมั่งบัดนี้อันนังอาสวงอาสัมหนออาเซียงหาหนอหกหนออาเจ็กหนออาแปดอาเยี่ยมเจียงเจียงถึงนับหนึ่งครั้งนะเอาว่าจังได้หลีใบนะเอาพ่วนนะว่าพ่วนนะเอาว่าตีเป็นด้วยแหละโอ้โหโดนสวกขังดังเอาถึงนับอีกแล้วอาว่างอาทั่วอาเทียอาฟอหนออาฟายหนออาซิกเซเว่งอาเอกไม่เท่ามาจับไปแพ้จังไหนนี่เอาดิกูบอกให้แม่มึงตีหรอกจากไอ้คงอาสัวปังมาเอาเขาโม่มึงซะสำหรับครูต่อมานะครับเนาะเป็นฝรั่งอะไรมวยไทยฝรั่งกับซานตากังฟูเราบอกหัวจักซื้อนะครับเอาปวดเห็นบ่เอานั่นโอ้ยเฮ้ยเนี่ยเห็นบ่ฝรั่งบ่พอใจเอากองเชียร์กองเชียร์กระหึ่มมาแล้วอุ้ยคุณนายแม่เบิ่งมวยพนักคุณนายว่าเอาคู่นี้นะครับเนาะต่อยกันมาแล้ว3ยกนะแบบดูเดือดเลือดพร่านนะเอาจนหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเอานั่นโอ้ยแทงเขาว่ามันดีเซียนมาพูดนะสวกไปแต่ละมัดฝรั่งเอานั่นลากข้อโอ้โหเอาฝรั่งเกียบตกหามนะครับท่านเอาฝรั่งอยู่ข้างล่างเอาเนี่ยเพื่อนนี่กับว่าลูกเฮ้อเฮ้อโอ้ยังไปกดข้อเขาเสยแน่เอานั่นเห็นว่าถูฝรั่งหาหวยเอาสิ้นเดือนแล้วนะครับเนาะเฮ้อเอามิเตอร์ว่าทั้งนี้มิเตอร์เอาจับตาดูให้ดีกรรมการลีลาเป็นตะสั่งที่กรรมการเอาวัดจากไอ้ฝรั่งจ้วงเขากระมับมันแล้วเอานั่นโอ้โหสวกไปแต่ละบาทโอ้โหใจให้แล้วฝรั่งมาว้าวลุกขึ้นมาให้กูตีพนันฝรั่งว่าเอาเนี่ยเอาเป็นรองนะครับเนี่ยยกสี่นะอันนี้ฝรั่งเป็นรองนะโดนทุ่มเลยโอ้โหล่องมึงแล้วเอานั่นโอ้ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเขาใต้จักรแร้นเต็มเต็มมาแล้วว่าจังไรมวยจีนเอาต่างไฟต่างหมดแรงเป็นสองเท่านะครับว่าเป็นสี่เหลี่ยมจักน้อยยืดที่สุดเขานะเอาลูกขึ้นมานะคือลูกซาแท้เฮ้อเอาทวงเวลานะครับเนาะถ้าครบยกเนี่ยยกสี่แล้วนะถ้าครบห้ายกนี่ก็ฝรั่งแพ้วันเดียวเอานั่นโอ้โหมดแห้งเอาหมดแรงนะครับเนาะทุ่มเขาหลายครั้งแล้วเอาฝรั่งเสียบว่าเอาเสียบด้วยเข้าแล้วโอ้โหเอานั่นเอานั่นเห็นว่าลองมึงตีกับฝรั่งนั่นเออไม่ยังกรรมการแยกออกอีหยังที่นี่ฮึเอาหามกลมแล้วครับเนาะเอาบังเขานี่ล่ะเอาไม่ยังเออเอาให้พักตีเฮ้ยจังไดเอานั่นเห็นบ่เนี่ยก็คือการให้พักนี่ครับเนี่ยเอาถ้าเหนื่อยก็ให้พักนะครับว้ายมาสิแม่สูงว้ายตีกันยกก็ให้ผักว้าวว้าวเอาฝรั่งบ่เคยพอนะครับเนาะเอาฝรั่งไม่เคยเจอเอาหลังจากที่พักหายเหนื่อยก็มาตีกันต่อเอาเหมิดยกที่4นะครับเนาะแล้วเราก็มาดูว่าอีก1ยกนะครับนะกรรมการจะช่วยกังฟูได้หรือเปล่าเอาเอาว่าจังไหนฝรั่งแท่งเขาโอ้โหว้ายสิธรรมดาที่ฝรั่งขุนเข่าเสาไฟฟ้านแล้วหายก็เสาโทรเลขเอาพวนเห็นว่าเฮ้อถูกงอนต้อแหละฝรั่งนี่นี่เฮ้อนี่เอากรรมการทวงเอาพวนอ่ะเอาให้ชกต้อนะครับเอาโดนจ้วงเท่ากันแล้วฝรั่งเอานั่นเห็นว่าต้องเดินเร็วก้นนั่นแหละเอาเตะขนาดท้องเอาวายน้ำแล้ววายน้ำแล้วเอาฝรั่งขั่วข้ออะไรบ่ขั่วอะไรบ่ฝรั่งอ่ะแทงเขาเอานั่นเห็นไหมเอาหักมาฝรั่งโอ้ยเอละเนี่ยไปน้ำกันเอาลูกเขินอันนี้นอนทวงเวลาให้จังไดกองก้นกุดจูดอะไรเนี่ยเฮ้อเอากรรมการในชกต่อเอาฝรั่งจักว่ามาตะทางไหนโอ้นั่นเห็นไหมฝรั่งจับหัวโขกพื้นเลยนะเอานั่นไปนอนพักเสยอะไรเนี่ยเฮ้ออุ้ยลูกซ่าก็ต้องนับแล้วเว้ยเอานั่นเห็นว่าฝรั่งนับแล้วหวานถูเอาล่องเบิ้งมดแรงแล้ววันเถอะไอ้มวยจีนเอานั่นเอายืนไม่อยู่นะครับเนาะเอาแต่ก็อาศัยเอลาแน่ในอาศัยพักเนี่ยกรรมการจะช่วยให้ถึง5ยกนะ
ถ้าครบ5ยกก็ชนะเอ้าลองดูกับฝรั่งเอ้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเฮ้แม่นหยังนั่นเฮ้ยเขาสิตีกันก็ไปหามที่นี่เอาฝรั่งเอาตีเขาล้ำตัวเอ้าซานต้าหัดวื้อมัดไปด้วยกันเอ้าเนี่ยเอ้าแลนนี้แล้วเอาซอยคอยแน่พะนะเอากรรมการว่าจังได๋เนี่ยหุ้ยมันไส้ฝรั่งสิตีศอกเอ้ากรรมการเตือนอย่าฟังศอกมวยจริงนะเอาบ่ได้ฟันนะครับน้องครับแน่ซื่อๆลองเบิ่งเอานั่นเอ้าเตะเขาดักหักข้อมาเอ้าฝรั่งจ้วงแล้วบัดนี้เอายืนเป็นเป้านิ่งโอ้โหตีเข้าเอ้าจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปนะเอาว่าจังได๋ให้พักติเฮ้อเอาให้พักบ่เอาฮะเอายุติการชกนึกว่าให้พักอีกก็คือพวดสิเหลือพวดกว่า5กว่าเอาพ้นกับปากกดว่าฝรั่งเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่5นะกรรมการซอยบ่ไหวนะครับเนาะเอามาดูคู่นี้นะครับโจณัฐวุฒิกับนักชกชาวจีนโม่จางนะครับเนี่ยเอาคู่นี้ชกที่เมืองเซินเจิ้นนะครับมณฑลกวางตุ้งเอาโจณัฐวุฒิไล่ต่อยตัวโอ้โหดังปงลังไว้สิเลียตี้อาสัมอาเสียอาฮาหนออาฮวกอาเจ็กหนอแปกหนอเอ้าแม่นหยังเฮ้อเอ้าค่ายฟันยางนะกรรมการกับนักมวยสู้เอียกันนะครับเนาะเมื่อคายแล้วกรรมการก็ถือฟันยางเดินไปให้แพทย์ดูว่ามีโรคโควิดหรือเปล่าเอ้ามวยกำลังต่อยกำลังนอกนี่เว้ยมาเป็นตาสั่งปวดอ่ะเว้ยเอ้าอัดสั่งเธออีกใครอีกเด้อเอ้านักมวยที่มีนาทีทองโจณัฐวุฒินะเอ้าถ้าเพลี้ยงพร้อมนี่ตายอย่างเดียวเอ้าลองเบิ่งกับโจเอ้าลองเบิ่งโจโอ้โจนี่มักตีจีนซะดิเอ้านักชกจากโคราชเอ้าว่าจังไดเอ้าว่าจังไดตัวปวดเห็นบ่เอ้าทั้งแต่หูทั้งขางดังเอ้าทั้งงอนต่อทั้งขมับทั้งสุแนวเอ้านั่นตีคอนาทองอีกแล้วตีคอนาทองโอ้ยตายไข้ฟันยางบ่ไข้ฟันยางบ่เอ้ากรรมการยุติการชกกูบังมาให้มึงไข้ฟันยางกรรมการว่าจับแพ้แต่ที่แรกก็บ่เป็นหยังล่วงเบิ่งตีกับโจณัฐวุฒินะครับเนาะเฮ้ยภาษาหยังกับสันตากังฟูเอานี่มาดูนี่มัดแรกคือจังได๋เอานี่มัดแรกนี่เราดูมัดต่อมาบัดนี้เนี่ยหลังจากค่ายฟันหยังโอ้โหโดนทุกขนาดเนาะครับเนาะเอามัดแรกอีก5กว่าเอาเนี่ยที่ได้ชุดใหญ่ก่อนจะน็อกยังมัดแรกอีกอยู่มึงสิมัดท้ายถ้ามัดแรกจะ5กินเลยเอานี่เอานั่นเห็นบ่นั่นตัวนี่แหละชุดสิน็อกนะครับเนาะเอา5กินเอาจบแล้วเอาโจชนะแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายเนาะครับเนาะคู่สุดท้ายจอมทองชูวัฒนะกับซานต้ากังฟูลีถังเห็นตัวเอาชกอยู่เขตซุ่นเต๋อมณฑลกวางตุ้งนะครับแยกทมอแหววกรรมการแยกออกมาวันทองนี่คือมวยหามขาเหมือนเดิมนะครับนะมวยหามขาล่มดมหำนั่นเห็นบ่จอมท่องชูวัฒนะสังเกตกรรมการสิครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างกรรมการจีนนะกรรมการซานต้านะว่าจะโกงยังไงเอาจอมท่องจดจ้องอะไรรอดจังหวะขอถ้ำล่องเบิ้งอันนั้นเห็นบ่เนี่ยจ้วงมัดเอาเตะโอ้โหเก็บมันถึกโป๊ะแขวนั่นเห็นบ่เอานี่คือการขอเวลานอกนะครับมันก็อยู่หม่องเก่าของมันดินั่นน่ะเออเพิ่นถึกเตะน่ะเอิกจุกแล้วว่าหั่นแล้วพอจุกก็ยกมือแก้แดนแล้วใส่ทําแม่จอมท่องนักชกจากมหาชนะชัยยโสธรนั่นล่องเบิ้งเอานั่นเฮ้อเนี่ยเห็นบ่เอามวยถ้ามวยชกกันได้นี่บ่สมควรแยกถ้ามวยชกกันได้นี่ต้องมวยไม่ต่อสู้กันแล้วถึงจะแยกนี่เห็นว่าตีเข้าเนี่ยเนี่ยเอาตีเข้าเนี่ยว่าฟันศอกเอาเนี่ยมาอันมาตีเข้าเนี่ยเอานั่นลากมาเอาแทงบ่เอานี่แยกตามอสัญญาเจ้าของเพียงพร้อมครับนั่นเห็นว่ามันกัดจับไปกัดจับอยู่หม่องเก่านั่นนั่นเว้ยจับนั่นจับนี่แล้วจกฮอดดากันพุ่นล่ะเอาว่าจังได๋จอมท่องเอาเตะเฮ้อ
สันเจ็บแน่กับเด้มือแก้แร่ไหมอันนั้นห้ามขาเนี่ยโอ้โหคนได้แต้มแล้วเว้ยเสียงกริดกราดแล้วกระหึ่มกันแล้วบัดย่ำเฮาตีได้ก็ยกมือแก้แร่แล้วขอไปเล่นนอกนั่นแหละลองเบิ้งเอาพวนอ่ะโอ้ยเอาสวกด้วยมัดนั่นแหละลองเบิ้งเอาฟันศอกได้นะเพราะใส่สนับศอกล็อกมาล็อกมาแทงเอาไงพ่อตะโกงมาสิแทงกันไหมไปแยกการคลั่นเอาว่ายังไงเอาพวนอ่ะโอ้ยเอาจุกแล้วจุกแล้วนะเอาเฮ้ซอยข่อยเนี่ยวะเอ้าบอกกรรมการซอยเนาะครับเนาะจากว่ามันได้บอกว่าบอกดอกมันก็คือจังบอกนี่ล่ะเอาพวนเห็นบ่พากันไปปัวแล้วนะนั่นมันบ่เป็นหยังที่น่ะไปจกดากจกหยังเขานั่นนั่นเฮ้ยเอ้าก็ได้ทวงเวลาจักหน่อยลองดูเอาแทงเข้าฟันศอกฟันศอกเอาฟันศอกเฮ็ดจังได๋กรรมการเอ้อกรรมการเขาบอกเอาหัวมารับแท่นเอาหนอนแดนนี้แล้วซอยข่อยเนี่ยกรรมการบ่นะเอากรรมการซอยว่าเอาแท่งเขาเฮ้แท่งเขาโอ้โหซอยข่อยทำแม่บ่นะโอ้โหเอาว่าจังได๋กรรมการฮะอาสัมอาเชียงอาหะอาฮวกอาเจ็กหนออาแปงฮะลูกทำแม่บักนี่แม่วิอาเก้าเสียบโลกสั่งนะอ้าวช่วยไม่ได้ช่วยไม่ไหวอันนี้อันนี้ก็เฮียหมอก็เป็นหัวหน้าคณะเจ้าของค่ายชูวัฒนะอ้าวเห็นบ่จอมท่องชูวัฒนะแหละเป็นฝ่ายชนะนกลีถังแหละอ้าวพวกพี่เลี้ยงชาวไทยนะครับแล้วก็ไปปัวซอยเขานั่นแหละมันพอพี่เลี้ยงไทยนี่ชอบปัวเก๊กวันเถาะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ